สวัสดีครับเตยวัยทุรันนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการเปิดกล่องหรือว่าบอกให้รู้ว่าต่อไปจะมีรองเท้าอะไรนะครับอยู่ในคิวรีวิวของช่องผมบ้างแล้วก็ทางเพจวัยทุรันบ้างนะครับก็จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยมีหลายคู่มากนะครับที่สามารถเปิดเผยได้แล้วก็ไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับก็ยังไงก็รอลุ้นแล้วกันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้พิเศษนะครับเพราะว่านี่ฮะเสื้อ New Balance Thailand นะครับได้ส่งรองเท้ามาให้ผมล็อตใหญ่เลยนะครับก็จะมาดูกันว่ามีรองเท้าอะไรบ้างหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆทุกคนนะครับก็เดี๋ยวมานั่งดูกันเลยว่ามีอะไรนะฮะมีของแอดมินพัทด้วยนะครับ2-3กล่องนะครับยังไงรอติดตามของแอดมินพัทว่าจะมีอะไรนะครับไป Subscribe หรือว่าติดตามทางเพจ Returan ได้แล้วก็อย่าลืมว่าแอดมินแท็กเนี่ยได้880 V10 ไปแล้วนะครับรอติดตามแอดมินแท็กแล้วก็ให้กำลังใจแอดมินแท็กด้วยนะครับแมปอันนี้ผมใช้ในการเช็คโฟกัสนะครับคู่นี้ก่อนเลยนะฮะคู่นี้จะไม่ทำการรีวิวนะครับแต่ว่าจะเป็นการแจกนะครับเพื่อนๆคู่นี้เป็นรองเท้าสายเล่นจาก New Balance ที่ผมได้มาพักใหญ่ๆแล้วนะฮะคู่นี้ครับเป็นรองเท้า casual นะครับไซส์10 US หรือว่า 28.0 cm เซนนะครับก็ผมลองแล้วเนี่ยน่าจะเหมาะคนที่มีเท้า 9.5 หรือว่า 9 US มากกว่านะครับฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากได้มีเท้าขนาด9หรือว่า 9.5 US นะครับให้ร่วมเล่นเกมง่ายๆอย่างนี้ก็คือไปที่ IG ของผมนะครับข้างล่างตรงนี้ครับแล้วทำการกด follow IG ซะเดี๋ยวผมจะทำการโพสต์กล่องอันนี้กล่อง New Balance บน IG ผมนะครับก็ให้เพื่อนๆลองไลค์เลิฟแล้วก็คอมเมนต์มาว่าทำไมคุณถึงชอบรองเท้าของทาง New Balance นะครับแล้วผมจะทำการรันดอมสุ่มผู้โชคดีผ่านทางผู้ร่วมเล่นกับ IG เท่านั้นนะครับ IG เท่านั้นนะฮะก็รอรุ้นนะครับใครจะได้ไปนะฮะเก็บแอปคู่ที่2เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะขอปิดเสียงโทรศัพท์แป๊บคู่ที่2ครับคู่นี้เลยครับนี่ก็รองเท้าวิ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นที่ผมไม่แน่ใจว่ามีชื่อรุ่นอะไรนะครับก็ขอบคุณทาง New Balance ด้วยเช่นกันนะครับผมก็จะใส่คู่นี้ในการฝึกซ้อมแล้วก็ใส่ในการทำงานทั่วไปซะมากกว่าก็ดูแล้วก็ไม่ใช่รองเท้าที่แบบมีเทคโนโลยีอะไรพิเศษมากมายนะครับอีก2คู่ที่เหลือเนี่ยเพื่อนๆน่าจะชอบนะฮะโดยเฉพาะคู่นี้นะนี่ปึบนี่คือ New Balance Fresh FoamHero V5 นะครับเป็นรองเท้าเทรลนะครับที่ออกแบบมาเพื่อการวิ่งแบบไฮบริดก็คือสามารถวิ่งได้ทั้งเทรลทั้งถนนนะครับมาพร้อมกับมิดโซที่เป็น Fresh Foam X นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากทางซีรีส์ Fresh Foam ของทาง New Balance นะครับต้องบอกเลยว่ารองเท้าFresh Foam ของ New Balance รุ่นใหม่เนี่ยทำพัฒนาออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็น่าประทับใจมากโดยเฉพาะเอามาใส่กับรองเท้าคู่นี้ใส่แล้วรู้สึกว่านุ่มสบายใส่ได้ทั้งวันนะครับแล้วก็นี่เป็นรุ่นที่ขายดีมากที่สุดรุ่นหนึ่งที่ทาง New Balance บอกผมนะครับในงาน Super Sport Expo นะครับรุ่นนี้จะมี2สีก็คือสีดำแบบนี้นะครับกับสีเหลืองน้ำเงินนะครับซึ่งสวยมากๆดูแล้วก็เป็น casual นะครับใส่ได้ทั่วไปนะครับใส่วิ่งเทรลได้ใส่วิ่งถนนได้มีพื้น Vibram ด้วยนะครับเอาเป็นว่าคุณผู้ชายท่านไหนนะครับกำลังมองหาเหตุผลที่จะซื้อรองเท้าวิ่งสักคู่นึงเนี่ยแล้วก็ไม่รู้จะอ้างเหตุผลอะไรก็บอกไปว่าเฮ้ยคู่นี้เนี่ยมันจบทีเดียวเลยนะเพราะว่ามันวิ่งเทรลก็ได้วิ่งถนนก็ได้ใส่ทำงานก็ได้นะครับก็เอาไปเป็นข้ออ้างซะจะได้ซื้อกันได้นะครับผมว่าคู่นี้โอเคเลยนะใส่สบายผมลองมาแล้วประมาณอาทิตย์ทั้งอาทิตย์เนี่ยผมใส่แต่คู่นี้ผมก็ค่อนข้างแฮปปี้อยู่นะแต่ว่ายังไงเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกทีนะครับว่ามันดีไม่ดียังไงนะครับรอติดตามนะครับและคู่ต่อไปอีกคู่หนึ่งคู่นี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะตื่นเต้นก็ได้ไม่รู้มีใครตื่นเต้นหรือเปล่าหรือว่ามีใครรอหรือเปล่านะครับนี่เลยครับแม่1080 V10 นะครับ New Balance 1080 V10 ที่หลายๆคนกรีดร้องมานานมากว่าแอดเมื่อไหร่จะรีวิว1080เท่าทีตอนนี้มาอยู่ตรงหน้าผมแล้วครับมาพร้อมกับเทคโนโลยี Fresh Foam X ที่ใหม่สดน่าสนใจแล้วก็ผมได้ลองสวมใส่เข้าไปแล้วนะยังไม่ได้ลองวิ่งไม่ได้ลองอะไรก็ต้องบอกว่า Fresh Foam X เนี่ยมันแจ่มจริงมันนุ่มมันเนียนดีนะครับแต่ว่าเรื่องของดีไซน์ก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะแล้วแต่ชอบไม่ชอบนะครับส่วนตัวผมคิดว่าผมรับได้กับดีไซน์แบบนี้นะครับไม่ได้แย่มากแต่ก็ไม่ได้ดีสุดนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีส่วนในเรื่องของ
ลิ้นพันกันส่วนในเรื่องของเทคโนโลยีอะไรก็รอติดตามไปแล้วกันนะครับแล้วก็ความรู้สึกหลังจากการใช้งานจะเป็นยังไงรอติดตามเจ้า1080 V10 คู่นี้ผ่านทางYouTube หรือว่าทางเพจ Veteran นะครับก็เนี่ยครับเป็นทั้งหมดที่ได้มาในล็อตนี้กับทาง New Balance นะครับก็ต้องบอกว่าในปีนี้เนี่ย New Balance นะครับตีตลาดได้รุนแรงโหดร้ายมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือราคาไม่แพงมากโดยเฉพาะถ้าเกิดจัดโปรมาเนี่ย New Balance จะเป็นอะไรที่แบบเป็นรองเท้าวิ่งที่โคตรคุ้มอ่ะเพราะว่ามันไม่แพงมากจนเกินไปยังไงนะครับถ้าเกิดใครอยากได้รองเท้าคู่ที่ผมโชว์ไปเมื่อกี้นะคู่นี้อย่าลืมนะครับทำตามกติกาที่บอกก็คือไป follow IG ผมซะแล้วผมจะโพสต์ภาพนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองเลิฟแล้วก็คอมเมนต์มาว่าทำไมเพื่อนๆถึงชอบรองเท้าของทาง New Balance นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับอย่าลืมนะครับไซส์9หรือว่า 9.5 น่าจะเหมาะที่สุดให้โอกาสทุกคนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันข้างหน้ากับวิดีโอครั้งต่อไปผมเต้ยวัฒุรันจะเป็นอะไรไม่รู้ล่ะตอนนี้ขอไปวิ่งก่อนรองเท้าเยอะเกินไปรีวิวไม่ทันเจอกันครับ